สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเบนดี้นะครับเทียวเร่นะครับตัวนี้ก็เขียนนะครับว่า 100% ทีริฟนะครับเออร์เกรลนะครับนั่นก็คือเป็นการใช้ชาเออร์เกรลมาเองนะครับแต่สาเหตุที่ซื้อมาเพราะคำนี้นะครับกับอายิโนโมโตะนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้อายิโนโมโตะมาเล่นตลาดของชาเครื่องดื่มชาได้เหรอเพราะอย่างที่เรารู้นะครับเขาเป็นผงชูรสนะครับก็เลยจะรู้นะว่าเฮ้ยนะครับบริษัทที่อะไรการตลาดที่เรารู้จักครับในฐานะที่เป็นผงชูรสเนี่ยพอเขามาทำให้เป็นเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นชาเนี่ยรสชาติจะดีหรือเปล่านะครับโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้นะครับก็เขียนว่าเป็นน้ำชาเออร์เกรนะครับ 40% นะครับน้ำตาล 4% นมผงนะครับ 2% แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของนม 2% ครับแค่นี้ละจ๊ะความจริงนะอายิโนโมโตะความจริงได้เขียนว่าใส่ผงชูรสด้วยนี่ฮาเลยนะครับความจริงอ่ะเออนะครับถ้าเกิดมันมีคำว่าผงชูรสเข้าไปเนี่ยโอ้โหแบบสนุกอ่ะสนุกอ่ะจะได้เป็นเจ้าแรกที่เอาอะไรชาใส่ผงชูรสอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยเห็นความเป็นอายิโนโมโตะเราก็แบบว่าเฮ้ยลึกๆอ่ะเนี่ยถ้าคุณใส่ผงชูรสเข้าไปดีโอนะครับคงจะดีโอเคครับมาเดี๋ยวนี้มาชิมรสชาติดีกว่าครับหลังจากที่นินทาเข้าไปเยอะแล้วอ่ะก็ตึ๊ดแกะมาแล้วครับแกะมาแต่ก็แพ็กเกจจิ้งก็สวยดีนะครับเนี่ยวันนี้เป็นแบบชานมคือความจริงเขามีกาแฟด้วยนะแต่พอดีพี่ท่านไม่กินกาแฟนะพี่ก็เลยแบบไม่เอามานะครับนี่ก็ขอลองชิมนมไปอย่างเดียวแล้วกันนะครับชานมโอเคนะครับกลิ่นชาเอเกก็ใช้ได้นะสีก็ประมาณนี้นะจ๊ะสีประมาณนี้นะครับนี่สีประมาณนี้นะจ๊ะมันเหมือนชาเอเกผสมนมครับก็ใช้ได้อยู่นะกลิ่นก็ใช้ได้อยู่โอเคคราวนี้ชิมรสชาติตัวนี้อย่างแรกคือไม่ใช่ชานมที่มันนะครับคุณคิดเลยครับว่าไอ้ชาตัวนี้เขาผสมนมจริงๆเขาจะไม่เหมือนชาทั่วไปนะถ้าเกิดเรากินชาทั่วไปครับมันจะเป็นชาใส่นมข้นหวานแล้วก็ใส่นมดังนั้นเนี่ยมันจะมีรสชาติความมันความเข้มข้นของนมเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เคยทำแบบสไตล์แบบอังกฤษเลยนะคืออังกฤษเขาจะเป็นแบบว่าชาใส่กับนมดังนั้นในเรื่องของความมันของนมข้นหวานเนี่ยมันจะไม่มีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ในเรื่องของความหวานเนี่ยค่อนไปทางหวานน้อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนที่แบบอะไรไม่ชอบกินหวานแต่พี่อั้นเจอรสชาตินี้ชอบไหมชอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนไทยที่ติดรสชาติหวานนะคุณจะบอกว่าพี่อั้นไอ้นี่จืดนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับเหมือนกับเขาพยายามจะตอบโจทย์สายสุขภาพนะครับว่าคนสายสุขภาพเราไม่กินหวานนะจ๊ะกินหวานจะเยอะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับก็โอเคนะครับกลิ่นใช้ได้รสชาติใช้ได้แล้วก็เรื่องความหวานผ่านแล้วก็เป็นนมชานมแบบที่แบบไม่ค่อยมันนะครับแต่ถ้าเกิดใครเคยกินอะไรเพี้ยนว่าชาเออร์เกรไม่ค่อยเข้ากับนมนะถ้าเกิดใครเคยกินชาเออร์เกรเปล่าๆเนี่ยรสชาติมันจะดีกว่านี้นะพอชาเออร์เกรผสมกับนมอ่ะมันได้รสชาติคล้ายๆกับชาดำผสมกับนมดังนั้นเนี่ยความชัดเจนของรสชาติจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นพวกกินแบบเพียวๆแบบเพี้ยนมาแล้วเพี้ยนกินชาเออร์เกรแบบเพียวๆมาแล้วไงดังนั้นเนี่ยพอเรามาเจอใส่กับนมเนี่ยหลับตากินเนี่ยมันกลายเป็นกับแยกแยะออกได้ยากครับเพราะว่าชาเกนมกับชาดำกับนมนี่มันออกยากแต่ถ้าเกิดคุณเอาชาเกกับชาดำมาเนี่ยเราจะแยกออกนะครับตัวนี้คือว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบกินหวานอ่ะผ่านนะครับผ่านแต่ว่ารสชาติของชาเกเพื่อนว่ากินแบบเปล่าๆอ่ะอร่อยกว่าแบบที่พวกชาเขียวก็ทำครับเห็นไหมครับบางทีมีรสต้นตำรับอย่างนั้นน่ะเอออย่างนั้นมันจะอร่อยกว่าแต่พอไปใส่นมปุ๊บเนี่ยความอร่อยของชาเกมันน้อยลงนะครับโอเคครับเพื่อจะรีวิวคลิปนี้ไปเบียร์คนนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตามใครแล้วก็แชร์ด้วยนะ